ถามเรื่องวันเกิดที่ผ่านมาครับผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นกีฬาสีครับเป็นกีฬาเป็นการเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ร่วมทำอะไรกับแฟนคลับอย่างเงี้ยจริงๆคือทำทุกปีอยู่แล้วแหละแต่พอมันมีโควิดอ่ะมันไม่ได้ทำต่อซึ่งปีนี้ก็ได้กลับมาทำต่อได้มาทำบุญด้วยช่วยองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆอย่างว่าสิ่งในปีนี้มันเริ่มเป็นกีฬาสีพนมมันเริ่มเยอะมันเริ่มหลายคนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่างั้นน่าจะจับเล่นกีฬาสีกันคืออยากให้ทุกคนที่มาได้สนุกกันคือบางคนอาจจะไม่สะดวกเล่นเกมก็อย่างน้อยก็ได้ดูอะไรที่มันสนุกขึ้นเพราะอย่างตัวผมรู้สึกว่าผมไปงานบุญผมก็ไม่ได้อยากแบบร้องเพลงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันพิเศษปีนี้ที่เราจัดกีฬาสีมันมีนอกจากกิจกรรมแล้วมีการทำอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งดีๆเล่นกีฬากันแล้วก็จริงๆแฟนๆเขาก็เก่งกันมากเลยภายในเวลาสั้นๆเลยเขามีทั้งแบบจัดสแตนเชียร์ทำเชียร์ลีดเดอร์มีประกวดกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นถึง potential ของเขาสูงมากเผื่อสูงกว่าศิลปินด้วยซ้ำนะใช่ใช่ถือว่าเก่งมากๆเลยครับแล้วก็เราได้เห็นการจัดการของเขาอะว่าเขาทำงานร่วมกันเป็นยังไงคือถือว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พัฒนาควบคู่ไปกับเราในส่วนของผมก็คือเป็นกรรมการกรรมการด้วยแล้วก็จริงๆมีพี่ๆมาช่วยด้วยครับมีทั้งพี่โอ๊ตพี่เคนซิลมีพี่ๆในเลิฟอีสด้วยสแลปคิด3คนเลยมีพี่พีชจากเตอร์เรียเกียร์สโกแล้วก็มีพี่ต้นธนสิทธิ์แล้วก็โอ้โหอีกเยอะเลยครับมีพี่จี๊ฟเข้ามาช่วยด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมรู้สึกว่าการทำแฟนมีตติ้งมันสนุกได้มากกว่านั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย27ขวบแล้วเนาะ27แล้วครับจาก16นะจาก16ตอนนั้นอะไรเงี้ยเร็วมากเลยเร็วมาก10ปีในวงการเหรอผมสนุกทุกก้าวเลยอ่ะที่ได้เดินแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกช่วงเวลาเลยแม้แต่ในช่วงเวลาที่ตอนนั้นที่มันล็อกดาวน์ไปเนาะอะไรเงี้ยตัวผมก็ได้ไปเรียนรู้ในพาร์ทของการแบบใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเราทำงานแต่เด็กมันทำให้บางทีเราในฝั่งของพาร์ทชีวิตอ่ะมันยังมีอีกหลายๆอย่างเลยที่เราต้องเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็รู้เลยว่าเรารู้น้อยมากก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรครับค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เติมเต็มมากขึ้นในส่วนของการทำงานเราเริ่มกลับมารอบนี้เราบาลานซ์มากขึ้นสังเกตว่าผมจะไม่ได้โถมงานแล้วใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นมันสนุกมากจริงๆนะคือการได้เล่นโถมงานอ่ะมันก็เรียนรู้ได้เยอะจริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราพบเจอแล้วว่าเราประมาณนี้พอแล้วเดือนนี้ประมาณนี้พอได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วอ่ะมันเบาลงเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมครับเบาลงเยอะกว่าไหมเหรอค่อนข้างเยอะกว่าแล้วครับอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็ตัวงานก็ค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกมากขึ้นว่าอย่างเช่นสมมติในปีนี้ผมมีทัวร์เราก็จะทัวร์แต่ว่าตัวผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะทิ้งแฟนชาวไทยอ่ะเพราะจริงๆก็เราเริ่มต้นที่นี่อะไรเงี้ยก็ยังคงรับที่จะได้เจอพวกเขาอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นฝันอะไรแม่นนท์แบบว่าเรามาปลายของคนแล้วอยากจะทำอะไรเนี่ยต้องจัดโอ้โหเป็นนักร้องของเราเนี่ยจริงๆอ่ะหมดแล้วนะคือผมรู้สึกว่าตัวผมอ่ะทุกวันนี้ที่เรายังร้องเพลงต่อเพราะว่ามันยังมีคนฟังอ่ะมันยังมีคนฟังเพราะลำพังตัวผมเองก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะอยู่ในวงการบันเทิงขนาดนั้นน่ะใช่แต่ว่าเราอยู่ด้วยการที่เราเห็นคนที่เขาให้ความสำคัญกับชิ้นงานของเราอ่ะเรารู้สึกเราอยากทำชิ้นงานเหล่านั้นผลิตขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตัวเองเหรอไม่มีอะไรที่เป็นภาระเลยอ่ะแล้วก็ใช่คือสบายมานานแล้วคือหลักๆคือการดูแลของพ่อแม่ด้วยการจัดการของพ่อแม่เรามีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมก็แค่มุ่งไปในสิ่งที่ผมอยากทำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับตัวผมเองหรือคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนึงเราแอชชีพไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆมันคือความพอใจของเราแหละที่เป็นความสุขจริงๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวผมในทุกวันนี้คือการได้ออกไปจะเป็นแฟนก็พอมีเวลาอยู่กับที่บ้านก็พอมีเวลาอยู่กับตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในตัวเพลงนนเองก็ไปไกลเหมือนกันเป็นศิลปินต่างประเทศหรือว่าครับอะไรเงี้ยเขาเอาเพลงเราไปโคเวอร์ใช่ดีใจมากมันไม่ใช่ว่าเขาร้องเพลงเรานะแต่มันคือการที่เขาร้องเพลงไทยซึ่งภาษาไทยเนี่ยไปถามชาติไหนก็ตามภาษาไทยยากติดท็อป3ท็อป5ตลอดเรามีทั้งวรรณยุกต์มีอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งบางคนเห็นภาษาไทยไม่อยากพูดแล้วนะคือมันซับซ้อนอ่ะเขาอาจจะแบบพูดได้นิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเรียนยากอ่ะแต่การที่เราทำเป็นเพลงออกไปแล้วมีศิลปินต่างชาติมาเริ่มร้องเนี่ยมีเกาหลีมีจีนมีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือฝรั่งเองมาโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยหลังล่าสุดผมไปเล่นซินนี่อย่างเงี้ยฝรั่ง4คนกอดคอร้องเพลงพิงเนี่ยมันก็เป็นภาพที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเรารู้สึกได้ว่าตัวของเพลงไทยมันมีการเดินทางที่มันไม่มีกรอบแล้วจริงๆในยุคนี้อะไรเงี้ยอย่างฟีลทุกครั้งเวลาที่เราได้เห็นแบบว่าเขาร้องเพลงเราได้ใจมันฟูมั้ยอ่ะใจฟูสิเพราะสมัยก่อนเราแบบเราเห็นฝรั่งแล้วเราแบบเขา
โอ้โหเขาแบบฝรั่งอ่ะอะไรเงี้ยเราคนไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือผมรู้สึกว่าในมุมของฝรั่งจริงคือมันเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าเราทำตัวงานชิ้นเพลงมันได้เรียกได้ว่าไงให้เขาทานง่ายแค่ไหนแล้วเขาแบบ willing ที่จะทานด้วยไหมอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเดือนหน้าก็จะหายไปอยู่บินไปอเมริกาที่อเมริกาเดือนหน้า2 อาทิตย์ครับ2 อาทิตย์ก็ไปทำงานครับแต่ว่ามันค่อนข้างเข้มข้นมากเลยสำหรับ2 วีคนั้นเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดเราไปเล่นออสเตรเลียมา3 เมือง 4 โชว์ครับซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนแล้วก็มีไปลอนดอนอังกฤษเล่นที่อังกฤษมาแล้วก็ที่กำลังจะไปนี่ก็คืออเมริกา6 เมืองด้วยกันผมจะจำหมดไหมเนี่ยวอชิงตันดีซีลาสเวกัสลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกนิวยอร์กแล้วก็เพนซิลเวเนียใช่ก็เรียกว่าพอวันนู้นเยอะเหมือนกันปีนี้ครับปีนี้จริงๆมันมีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ปีที่แล้วมันก็มีเรื่องของการล็อกดาวน์โควิดต่างๆอะไรเงี้ยมันโอกาสมันเลยเลื่อนมาใช่จริงๆมีหลายประเทศนะครับที่พอมันเลื่อนมาแล้วคิวมันไม่ลงตัวก็ต้องเลื่อนไปก่อนพับไปก่อนอะไรเงี้ยเสียดายไหมกับการที่ปฏิเสธไปหลายประเทศเลยที่จริงๆเสียดายเพราะผมรู้สึกว่านั่นคือโอกาสที่สำหรับตัวผมอ่ะมันคือการเปิดโอกาสให้กับไม่ใช่แค่ผมอ่ะศิลปินไทยทุกคนเลยได้ไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะเราพูดตรงๆว่าในแง่ของการได้เล่นที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีแต่พอเราไปทำงานกับทางต่างชาติอ่ะมันจะเป็นสนามจริงมากขึ้นเรื่องเวลาเรื่องการจัดการเรื่องการประชุมกันในทีมที่มีการทำงานที่มันต้องเป๊ะมากขึ้นเลยครับซึ่งตัวผมกับทีมงานเนี่ยเราก็ถือว่าได้ไปเรียนรู้กันได้ไปแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันมีระบบที่ดีขึ้นเรียกว่าปีนี้เป็นปีของวงก็โอ้ยเวิลด์ทัวร์ไม่หรอกผมยังไม่กล้าเรียกว่าเวิลด์ทัวร์ขนาดนั้นอะไรอย่างล่าสุดคือ USA ทัวร์แล้วกัน6 เมืองนึงใช่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณเขาแหละครับจริงๆคือหลักๆคือการที่เราได้ไปเล่นตรงนั้นน่ะตัวเพลงมันกระจายไปสู่คนฟังที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนแหละกลุ่มหลักมันอาจจะยังเป็นคนไทยซึ่งมันก็ดีมากๆเพราะคนที่อยู่ที่นู่นคือคิดถึงจริงๆนะเขาร้องด้วยความคิดถึงจริงๆอ่ะคือเราเล่นคอนเสิร์ตในไทยมันจะเป็นความรู้สึกแบบสนุกเศร้าซึ้งแต่ตรงนั้นมันคือมวลของความคิดถึงตลอดเวลาความไกลอ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวเพลงอ่ะมันสามารถที่จะแตกหน่อออกไปสู่แบบคนชาติอื่นๆได้ที่ส่วนของนนมองว่าเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการเป็นนักร้องศิลปินและเพลงซอฟต์พาวเวอร์ทำให้แบบคนต่างชาติเขาร้องภาษาไทยได้อะไรอย่างเงี้ยเรามองผมว่าจริงคนต่างชาติอ่ะอย่างตัวผมได้คุยกับฝรั่งอะไรเงี้ยที่นั่นอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าภาษาไทยมันสวยมากภาษาไทยสวยมากเรามีคำที่แบบมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วมันทำให้แบบการสื่อสารมันตรงไปตรงมาอย่างคำฝรั่งมันไม่ตรงขนาดนั้นอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เห็นเราทำมาเป็นเพลงอ่ะแล้วมันเริ่มเรียนรู้ง่ายขึ้นกับภาษาไทยอะไรเงี้ยตัวผมรู้สึกว่ามันมีผลละครับแน่นอนอยู่แล้วความตั้งใจอยากทำเพลงต่างจริงๆในอัลบั้มเราทำเป็น1 เพลงกับแอนเดรียนซึ่งแอนเดรียนก็เห็นว่าเดี๋ยวจะตามไปดูที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งนั่นเราทำเป็นเหมือนกับเป็นโบนัสแทร็กที่เราอยากทำอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็รู้สึกได้ว่าตัวผมหลักก็โฟกัสกับตัวชิ้นงานไทยแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะทำเป็นอัลบั้มสากลเลยจริงๆก็ยินดีนะตัวผมรู้สึกว่ามันเราอยากให้มีการครึ่งทางระหว่างกันอาจจะเป็นเมโลดี้ไทยเป็นคำฝรั่งให้เขาได้เข้าใจเมสเซจมากขึ้นว่ามุมมองของความรักของคนไทยเรามองเป็นแบบไหนเรามีความละเอียดอ่อนตรงไหนอะไรเงี้ยนนมีกดดันเรื่องการทำเพลงบ้างไหมเพราะว่าแต่ละเพลงของคนที่ออกมามันก็จะค่อนข้างจะติดตัวผมอ่ะไม่ค่อยกดดันแต่หลักๆคนรอบข้างจะกดดันกับการทำงานใช่จริงๆบางทีแบบว่าหลายๆคนที่ทำงานร่วมกับเราคือตัวผมอ่ะค่อนข้างชิลมากเลยนะจริงๆกับการทำงานคือเราจริงจังแหละเราจริงจังแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือตัวผมรู้สึกว่าหน้าที่เราคือการสร้างงานที่ดีอ่ะแต่ณปัจจุบันตอนนี้เพลงที่มันจะเดินทางไปได้มันก็ต้องแบบให้ผู้คนอบก่อนมันได้จริงหรือแม้แต่ไม่รู้สิบางที่มีกลยุทธในการที่จะนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันนั้นหน้าที่ของเราจริงๆคือการแค่ทำเพลงเท่านั้นให้ดีอ่ะคือของดียังไงก็คิดว่าคนน่าจะแวะมาชิมอยู่ดีประมาณนั้นประมาณนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายเรื่องของการใส่แว่นของคุณเนาะอย่างล่าสุดคุณการถอดหูถอดแว่นแต่ก็คือยังไม่จบกับเรื่องการแบบอยากให้นนถอดแว่นสักทีถอดแว่นใส่แว่นหรอเอาแว่นไปซ่อนอะไรเงี้ยไม่รู้สิผมแบบใส่แว่นร้องเพลงมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่จริงก็เคยมีงานที่แบบถอดแว่นนะเคยมีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือใครจำไม่ได้เลยเดินไปก็คือทุกคนแบบว่าคิดว่าเป็นใครสักคนแต่ว่าไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ตัวผมก็รู้สึกสบายใจด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบ
ในมุมนึงอยากให้แบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ตัวผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมเป็นวันที่คืนดีผมอยากถอดผมก็ถอดอะไรเงี้ยไม่ต้องมาบอกเลยว่าต้องถอดแล้วต้องอะไรแล้วเราพอจะรับรู้ได้ว่าตัวเราประมาณนี้พอแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงนะผมว่าแบบต่อไปอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ผมก็ทำเลสิกแล้วอะไรเงี้ยครับกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็ขอบคุณมากคุณหมอเก่งมากใช่แล้วก็ตัวผมก็จริงๆก็มีถอดแว่นอยู่บ้างในวันปกติแต่ว่าอย่างขึ้นเวทีออนสเตจอย่างเงี้ยมันบางทีไฟมันแรงมากมันแรงมากจริงๆแล้วเราต้องอยู่บนนั้นเป็นชั่วโมงอ่ะมันก็บางทีตามันแดงมากลงมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอื่นไปละคือไปถอดนักร้องบ่อยไหมคะการถอดแว่นของคุณเนี่ยก็ตลอดเวลาวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่วงการอะไรเงี้ยก็แบบบางคนก็อยากเห็นลูกใหม่เห็นการเติบโตอะไรเงี้ยแต่ก็จริงมันอยู่ที่ความพอดีของเราแหละอย่างทุกวันนี้ก็พอถอดแว่นมันก็ได้อีกลุคเลยแฟนเขาก็จะแบบว่าวาวซ่ากับคุณตลอดแต่ถ้าเป็นภาพนิ่ง The Fashion Show อ่ะใช่มันถอดเพราะบางทีแว่นมันไม่ได้อยู่ในตัวของคอนเซปต์หรือธีมอะไรเงี้ยใช่แต่ในคลิปก็มีInstagramก็ก็มีใช่แต่เพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแว่นมีส่วนที่ทำให้อินเนอร์ในการร้องเพลงมันแบบว่าผมว่ามันมีส่วนมันมีส่วนบางทีร้องๆอยู่แล้วแสงไฟมันแวบเข้าตาบางทีเราดิสคอนเนคกับเพลงใช่จริงๆมีแว่นนี่ถือเป็นอวัยวะอีกอันใช่ครับใช่ครับอวัยวะที่33ของไม่ต้องคิดเลยใช่ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมดูทีวีคือไม่ค่อยมีใครใส่แว่นอะแล้วผมก็แฮปปี้กับการใส่แว่นผมใส่แว่นร้องเพลงนี้ตั้งแต่น่าจะป.3ครับตั้งแต่เด็กเลยใส่ตาสั้นแต่เด็กอะไรเงี้ยไม่นับไปที่บ้านมีแว่นกี่อันไม่นับแล้วครับไม่นับแล้วหลักๆคือจะมองหาที่เก็บซึ่งก็ไม่มีแล้วด้วยใช่แผ่นเกมอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วเอาออกมาขายเหรอไปได้หรอกค่าอันนี้ค่าสายตาเราอยู่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ